สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับไวแล้วนะคะวันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการแต่งรูปเนาะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เราไม่มี Portrait Mode แต่ว่าอยากให้รูปของเรามีหน้าชัดหลังเบลอจะทำไงได้บ้างนะคะก็ขั้นตอนแรกให้ไปที่ App Store นะคะถ้าทุกๆคนใช้ iPhone เนาะแล้วก็search ใน App Store ค่ะเข้าไปใน App Store เสร็จแล้วนะคะให้พิมพ์ว่า Focus จะเป็นแอปที่เราใช้ในการทำภาพหน้าชัดหลังเบลอนะคะแอป Focus ก็จะมีหน้าตาเป็นสีขาวดำแบบนี้นะคะก็เครื่องเราโหลดมาแล้วก็ให้กด Open ได้เลยค่ะแอปนี้จะเป็นแอปฟรีนะคะสามารถใช้ได้เลยเราก็เข้ามาที่แอปเราให้กดที่รูปบ้านค่ะจะอยู่มุมซ้ายบนนะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการจะแต่งได้เลยก็จะขอเลือกมาเป็นรูปนี้นะคะทำให้ทุกคนดูก็คือตอนแรกเนี่ยพอ Import รูปเข้ามาโปรแกรมมันก็จะลองแคลคูเลตนะคะว่าจะทำภาพหน้าชัดหลังเบลอยังไงดีตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับความเบลอความชัดได้ตามที่เราต้องการนะคะโดยที่กดแถบตรงคำว่า F นะคะค่า F ไปซ้ายหรือไปขวานะคะขวามันก็จะทำให้เบลอมากยิ่งขึ้นส่วนมาทางซ้ายก็คือลดความเบลอค่ะความชัดความเบลอนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยทีนี้ตอนที่ทำเสร็จแล้วก็ Export เลยค่ะโดยกดที่มุมขวาบนนะคะแล้วก็ให้เซฟแบบ Copy ค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นการเซฟทับไฟล์ออริจินอลของเรานะคะทีนี้ว่าก็จะเทียบให้ดูชัดๆเลยนะคะว่า before กับ after ต่างกันยังไงทีนี้เนี่ยแอปนี้ก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าภาพที่เราเอามาแต่งเนี่ยมันเป็นภาพที่มีจุดโฟกัสหลายๆจุดโฟกัสอย่างเช่นมีหลายๆอ็อบเจกต์ในภาพเดียวนะคะก็อาจจะทำให้แต่งภาพได้ไม่เนียนเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เป็นข้อจำกัดของแอปนี้นะคะจะมีทริคเกี่ยวกับการแต่งรูปอะไรมาแนะนำกันอีกก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย